อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหนกิ๊งให้กับรายการด้วยนะคะจดจำไว้นะใจเจ้ากามตอกเลยย้ำให้จำฝังใจโอ้ยไม่จงไปจำอะไรมันแล้วจ้าแชมป์แชมป์รำนักร้องบ้านเข้มที่วันนี้ขอควงศรีภริยาสาวสวยนานาโฮไซนามาเผยเส้นทางความรักสุดทรหดกว่า19ปีและการเปิดใจครั้งแรกถึงอาการป่วยหนักกับโรคไทรอยด์เป็นพิษกว่า2ปีพร้อมเผยชีวิตครอบครัวสุดแฮปปี้และอาชีพใหม่สุดปังช่วงโควิดแต่จะเป็นอะไรนั้นไปถามเขากันเลยดีกว่าขอต้อนรับหนุ่มแชมป์แชมป์รับและภริยานานาโฮไซนาแชมป์รับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบ่ายโมง5นาทีค่ะตอนนี้เราอยู่กันกับคุยแซ่บโชว์ค่ะและนั่งสวยหล่อกันตรงนี้เลยนะคะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราเนาะจ๊ะเป็นหนึ่งเนาะใช่ค่ะกราบสวัสดีคุณพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็คุณพี่นาค่ะวันนี้คุณพี่แช่มนั่งถอดแมสได้เพราะว่าก่อนจะเข้ารายการคุณผู้ชมค่ะเรามีการตรวจ ATK นะคะทั้งแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานพิธีกรทีมงานทุกคนเนี่ยผ่านการสวอปจมูกแล้วแล้วทุกคนไม่พบเชื้อนะคะการนั่งของเราก็เว้นระยะแบบถูกต้องนี่อาจารย์เป็นหนึ่งจริงๆแล้วต้องถอยไปไกลกว่านี้อีกนะแต่ว่าถอยไกลแล้วนะคะล้ออาจารย์เล่นอาจารย์แต่ว่าก่อนจะพูดคุยกับพี่แช่มอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ในวิทยาเสียงร้องเพลงอ่ะหน้าพี่แช่มแบบทรมานมากเลยใช่ไหมเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่แล้วเพลงกรุณาฟังให้จบดีนะคะที่เขาร้องไม่จบไม่งั้นเราแย่แน่เลย พี่แช่มคะเพลงของพี่แช่มพี่แช่มร้องให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะชอบชอบจังเลยเพลงนี้ท่อนแรปเลยนะครับเอาได้ค่ะโอเคครับได้ครับหลับตาลุงเคยเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่ชาติถึงมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดนี่ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นเมื่อชายไทยยังไม่มีผู้ใดได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอพี่หายใจทางไหนคะนี่ค่ะพี่แช่มหายใจทางไหนคะคือมีเขาเรียกว่ากระบังลมสำรองกระบังลมสำรองอย่างนี้คุณพี่นาร้องเพลงสามีได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้เพลงยากนะแบ่งจังหวะยากมากนะคะบางทีพี่แช่มไปคอนเสิร์ตเคยมั่วไหมคะพี่แช่มหลังๆนี่ก็ต้องอาศัยคนดูแฟนคลับช่วยร้องนะเพราะว่าจริงคือตอนหลังๆเนี่ยเริ่มร้องไม่ไหวก็เลยแบบว่ามารู้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเริ่มคือแบบร่างกายเริ่มแบบเราทำงานเยอะหรือว่าเรานอนน้อยแต่ที่ไหนได้ก็เพิ่งมาตรวจเจอว่าที่เราร้องเพลงนี้ไม่ไหวหลังๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นไทรอยมีปัญหาสุขภาพใช่ครับมีปัญหาสุขภาพเอ๊ะเดี๋ยวนะเป็นไทรอยเป็นมานานยังคะคุณพี่แชมป์เริ่มรู้ว่าเป็นเมื่อไหร่คะคือถ้านี่เข้าปีที่สองใช่ครับโอ้แสดงว่าอาจารย์เขาเป็นก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดใช่ครับพอดีเลยจริงๆด้วยสัญญาณเนี่ยเรารู้มาก่อนไหมว่าเอ๊ะเรารู้สึกเราเหนื่อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเพิ่งรู้มาก่อนโควิดคือผมจะชอบคือเซฟี่อะครับเวลาเซฟี่แล้วพอมาดูรูปมันเบลอแปลว่ามือเราสั่นมือเราสั่นแล้วตาเราจะมัวแล้วก็แบบเอ๊ะคือผมไปตัดแว่นเลยนะฮะคือคิดว่าตาเราคือไอ้ไทรอยเนี่ยมันจะขึ้นตาแล้วมือก็จะสั่นอาการจะสั่นแล้วก็จะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยแบบกระทั่งแบบพอเริ่มแบบว่าหลังตอนทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็อัดรายการหลังปีใหม่อะครับเดินขึ้นชั้น2ไม่ไหวแล้วครับต้องประคองงั้นก็เป็นงั้นก็เป็นจังหวะที่คุณพี่แช่มเจอกับสถานการณ์โควิดพอดีใช่ครับแล้วช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ได้พักรักษาตัวเลยครับก็คือพอไปพบหมอเนี่ยหมอก็หนึ่งการรักษานี่คือต้องทานยาระยะยาวแล้วก็ follow ทุกเดือนก่อนนะครับดูว่าร่างกายเรารับกับยาหรือว่าปรับฮอร์โมนเกี่ยวกับในร่างกายของเราเนี่ยที่มันผิดปกติที่มันหลั่งเข้ามาเกินเป็นพิษอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายเรารับแค่ไหนก็แสดงว่าช่วงโควิดถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนพอดีก็มีภรรยาดูแลเนาะจ้ะเนาะแล้วฝั่งพี่นาล่ะคะเห็นสังเกตแบบลักษณะเดียวกันว่าเอ๊ะพี่เขานู่นนี่นั่นเราสังเกตเห็นอะไรบ้างคะก็อย่างแรกก็คือสังเกตเห็นพี่เขาจะเหนื่อยง่ายอะค่ะแล้วก็ผอมลงแบบเร็วบวกกับว่ามีอาการแบบหงุดหงิดเพิ่มขึ้นมาแล้วพี่นามีเอะใจเอ๊ะอันนี้ไม่ปกติแล้วเราทำยังไงกับพี่เขา
ก็มีเอะใจก็จะคุยว่าเอ๊ะทำไมช่วงฤดูพี่แช่มเหนื่อยง่ายแล้วแบบจะมีถอนหายใจซึ่งแต่ก่อนพี่แช่มจะไม่เคยถอนหายใจก็จะแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้หงุดหงิดถอนหายใจบ่อยก็ปรึกษากันแต่สุดท้ายพี่แช่มเขาไปด้วยตัวเองไปโรงพยาบาลเองโดยที่ไม่บอกค่ะไปตรวจเองเลยเนาะใช่ครับใช่ค่ะคือก็ไม่อยากให้เป็นห่วงก็เลยแบบว่าคือเวลาบางทีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยค่ะคือถ้าไม่ไหวจริงๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาหมอเองก็คือถ้าไม่หนักก็จะไม่ไปโรงพยาบาลใช่ครับแต่ว่าคุณภรรยาเนี่ยคุณพี่นาเธอก็ดูแลเป็นอย่างดีหลายคนบอกอุ๊ยภรรยาคุณพี่แช่มเนี่ยเขาล่ำลือกันว่าสวยเหลือเกินอยากจะให้ถอดแมสโชว์หน้าซะหน่อยคุณพี่นาแล้วระหว่างที่คุณพี่นาถอดคุณพี่นาไม่พูดก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไว้นี่สวยมองไปที่ไฟแดงกล้อง2กล้อง2ค่ะพี่นาอ่ะกล้องไหนเอากล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้อง1กล้อง1โอ้สวยเลยแล้วพออาการของคุณพี่แช่มเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคละมือสั่นแล้วก็มีอาการอื่นๆมันบ่งบอกว่าเราผิดปกติพอไปถึงโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจคุณหมอวินิจฉัยโรคของเราว่าเราเป็นอะไรคะคือหมอแค่ดูมือแล้วก็เล็บที่มันฟ้องเลยฮะเล็บที่มันเล็บเราเป็นไงอ่ะใช่ครับเล็บจะไม่เหมือนคนปกติเลยครับเล็บเนี่ยจะโค้งงอจิกเข้าไปในเนื้อเราอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับมันจะเนี่ยครับเล็บเพราะมันจะปูดเหมือนหลังเต่าใช่ครับปูดเหมือนหนังเต่าคือหมอเนี่ยบอกได้เลยบอกว่าคือเล็บเนี่ยมันฟ้องอาการผิดปกติข้างในคุณเป็นมานานแล้วแหละแต่เพิ่งตรวจเจอคือมันมีเชื้ออยู่แล้วเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ครับอู้นี่อันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณพี่แช่มหรือว่าดีแล้วคือเล็บมันจะไม่มีทางหายถึงว่าปูดอย่างนี้เลยนะมันจะคล้ายกับเล็บขบไหมฮะหมายถึงอาการของเล็บที่มันขบฮะมันจะโค้งแบบมันนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยอาจารย์หลังเต่าใช่หลังเต่ามันเป็นทุกเล็บไหมฮะไม่ครับคือหมายว่าทุกนิ้วไหมทุกนิ้วไหมเล็บเนี่ยที่เท่าที่ผมผิดสังเกตเนี่ยคือผมอะสี่นิ้วค่ะแล้วก็ผิวของเล็บเนี่ยไม่เรียบนิ้วบวมด้วยไหมคะคุณพี่แช่มนิ้วบวมด้วยไหมไม่คืออันนิ้วของผมเนี่ยมันจะผิดปกติอยู่แล้วครับก็คือเป็นคนนิ้วใหญ่ใช่ครับนิ้วนี้ก็จะติดกันตั้งแต่เกิดเมื่อกี้คิดอะไรอยู่คะก็ให้ดูเรื่องอาการคิดเหมือนที่อาจารย์คิดเลยค่ะคุณพี่แช่มขอดูแช่ไว้ให้กล้องดูหน่อยเผื่อตอนนี้ใครที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วมีอาการแบบเฮ้ยนิ้วเล็บเราเป็นนูนแบบหลังเต่าเรามีอาการป่วยเป็นไทรอยด์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะโฟกัสที่เล็บพี่แช่มอยู่นิ่งๆให้น้องก่อนเนี่ยมันจะนูนเลยนะนะฮะมันจะนูนจริงๆนะคุณผู้ชมมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยว่าเล็บนูนขึ้นผิดปกติเหมือนทำอะคริลิกมาอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันนูนอ่ะคุณพี่แช่มแล้วทีนี้อาการไทรอยด์เป็นพิษมีหลากหลายแบบเลยแล้วคุณพี่แช่มอยู่ในกรุ๊ปไหนฮะผมเป็นพิษแบบไฮเปอร์คือจะลนเนี่ยเวลาคุยก็จะเป็นคนลนแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนเลยครับจะเป็นคนฉุนเฉียวคือจะพยายามที่แบบว่าฉุนเฉียวแล้วก็กินเร็วห่วงกินรวมไม่อิ่มเพราะว่าคือการเผาผลาญในร่างกายเรามันเยอะคือเคยหัวใจเคยเต้นทั้งวันทั้งคืนนอนก็เต้น140ถ้าปกติใช่ครับคือปกติร่างกายเราจะเต้นอยู่80ค่ะแต่ของผมเนี่ยหมอบอกว่าคือเต้น140ตลอดเหมือนคนวิ่งอยู่ตลอดเหมือนคนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งอยู่ตลอดแล้วถ้าสุดว่าเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเราเกิดเหนื่อยแล้วเราสะดุดขาตัวเองเนี่ยนั่นคืออาการที่เราจะผลข้างเคียงก็คือช็อคน็อกได้ใช่ครับพี่แช่มคะแล้วคิดว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรคะสาเหตุหลักๆเนี่ยคือกรรมพันธุ์นะครับแต่ว่าที่จะมาที่ตรวจพบเจอเนี่ยพออาการมันฟ้องเนี่ยมาจากร่างกายที่เราใช้มากเกินไปคำว่ามากเกินไปเนี่ย1นอนน้อย2คือเราเหมือนกับเรารับงานเยอะเกินไปใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยเขาเดินสายโอ้โหเพลงฮิตเยอะนะฮะพี่แช่มอ่ะแล้วก็เดินสายตลอดเลยเมืองนอกเมืองไทยแล้วคุณพี่นาเวลาอาการเริ่มแรกที่เขามีอาการแบบแย่งกินผิดปกติเนี่ยเขาเคยแย่งอะไรคุณพี่นาทานมีโมโหหิวอะไรบ้างไหมคะมีค่ะก็คือเดี๋ยวนี้แบบแต่ก่อนเวลากินอะไรพี่แช่มเหมือนทานปลาแก้มปลานี่พี่แช่มจะแบบว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแก้มปลาใช่พี่เขาก็จะให้ไม่นานาก็ลูกแต่พอหลังๆพอเริ่มเป็นไทรอยด์ก็คือแก้มเกิมลูกกับภรรยาก็ไม่ได้กินเลยพี่แช่มกินหมดทุกอย่างพี่นาครับปกติเนี่ยพี่แช่มเองเป็นคนทานเยอะอยู่แล้วแล้วผิดสังเกตหรือว่าเราเห็นจากการทานก็เลยรู้ว่าเอ๊ะมันผิดปกติแล้วปกติพี่แช่มเป็นคนทานช้าช้ามากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยทานเยอะคำเล็กคือทานข้าวด้วยแล้วไม่ค่อยอร่อยเพราะเขากินช้าแล้วคำเล็กแต่พอหลังๆ
ทานข้าวเร็วมากเราเยอะมากจนเราต้องแบบว่าพี่แชมป์คัมดาวน์แบบช้าๆนะก็นี่แหละค่ะหลายๆอย่างที่มันทำให้สงสัยว่าต้องมีอะไรผิดปกติขนาดแก้มปลาเนาะเคยให้ภรรยาเคยให้ลูกอ่ะยังแย่งกินเลยอ่ะนะคะคุณพี่แชมป์มันผิดปกติจริงๆแล้วทีนี้ขั้นตอนการรักษาล่ะคะทำยังไงกับอาการไทรอยด์เป็นพิษคือหมอบอกว่าผมมาโชคดีที่ว่าคือรู้ตัวเร็วค่ะไทรอยด์จะเป็นโรคที่แปลกมากที่แบบว่าคุณหมอบอกว่าคือร้อยละ7ถึง80เนี่ยคนไข้เนี่ยต้องแบบคอปูดตาโปนคือเป็นแบบประมาณแบบต้องหนักแล้วถึงมาแต่ว่าคือผมเนี่ยก็ถือว่าหนักเพราะว่าหัวใจอ่ะคือเต้นแล้วเราเหนื่อยแต่ว่าอาการอื่นอ่ะไม่ค่อยออกคือดูโดยรวมๆทั่วไปเหมือนคนแบบเหนื่อยแล้วพักผ่อนน้อยก็ให้ทานยาะนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยผลข้างด้วยอารมณ์ด้วยโรคที่มันแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ผมทานยาคือตามที่หมอสั่งเนี่ยแล้วจะมีอยู่ช่วงปีแรกนะครับที่แบบว่าอารมณ์เราแบบแปรปรวนมากโมโหหงุดหงิดง่ายคือต้องแอบขอยาหมอเกี่ยวกับยาที่เกี่ยวกับอารมณ์ระงับอารมณ์ครับพี่นาครับแปรปรวนขนาดไหนคะคือถอนหายใจบ่อยแต่ก่อนจะเป็นคนแบบถ้าเราไม่เข้าใจอะไรพี่เขาก็จะค่อยๆอธิบายไม่ว่ากับนานาหรือลูกแต่แบบพอตอนหลังพี่แชมป์จะแบบไม่อธิบายแล้วก็เหมือนเขาหงุดหงิดนะคะก็คือแต่เราก็พยายามปรับแล้วก็เตือนกันว่าตอนนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้นะเธอเดือดแล้วนะใช่ให้เบาลงหน่อยซึ่งเป็กกี้น่าจะเป็นนะสังเกตอยู่ฮะคอบวมตาโปนทำงานเยอะแบ่งงานให้ฉันบ้างโอ้ยแม่เดี๋ยวแบ่งแค่ไม่เกี่ยวกับไทรอยด์เนาะเอาละค่ะค่ะคุณพี่นาแล้วทีนี้สามีเป็นอย่างนี้แล้วเราดูแลรักษาสามียังไงอะคะดูแลยังไงบ้างก็จะแบบพยายามพาพี่เขาแบบให้พักงานเป็นช่วงพักช่วงโควิดพอดีก็ให้พี่เขาพักงานให้นอนพักเยอะๆแล้วก็พยายามจะแบบให้เข้านอนเร็วอะค่ะค่ะแล้วก็จะช่วยกันกับลูกๆก็คือเทคแคร์ป๊าทีนี้ค่ะอยู่ที่ขั้นไหนแล้วคะขั้นตอนการรักษาอีกกี่นานกว่าจะหายหรือว่าจะไม่หายเลยระยะของเราความหนักความเบาคุณพี่แช่มคือทุกวันนี้ประมาณ2เดือนได้ครับก็คือผมเริ่มวิ่งคือไทรอยด์เนี่ยจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบง่ายครับผมเริ่มแบบว่าก็คือพอกระโดดตบแค่นั้นนะครับมันแปะมันปวดลงขาเลยแล้วเนี่ยครับน่องเนี่ยเขาปูดบวมเลยครับก็มีแฟนคลับที่เขามีความรู้เขาก็เขียนขึ้นมาอธิบายว่าคือไทรอยด์เนี่ยเราจะกล้ามเนื้อจะอักเสบง่ายแล้วก็เป็นเจ็บแล้วก็เจ็บนานด้วยฉะนั้นเราควรที่จะเริ่มจากเบาก่อนผมเข้าใจว่าการกระโดดตบเนี่ยมันเบาสุดแล้วเพราะแต่ก่อนมันไม่เป็นไรเราแข็งแรงใช่ครับแต่ทีเนี้ยก็คือว่าจากน้ำหนักที่ลดลง12กิโลครับพอเรากินอย่างมุมมามันขึ้นมาคือขึ้นมาเกินเลยครับคือตอนนี้คือหนักไป73ด้วยความรวดเร็วใช่ครับพอทีนี้พอร่างกายเราอ้วนขึ้นแล้วก็โดดตบมันก็ขาเรานับน้ำหนักไม่ได้ก็เจ็บค่ะเนี่ยผมก็เริ่มเดินแล้วก็ออกกำลังกายตอนนี้เดินกึ่งวิ่งอ่ะได้ประมาณวันละ 4-5 กิโลโอ้เก่งนะอาจารย์เดินเช้า1กี่กิโลทั้งวันเนี่ยรวมแล้ว12กิโลโอ้เก่งเหมือนกันเนี่ยการออกกำลังกายดีนะคะคุณพี่แชมป์แล้วทีนี้หายไหมโรคไทรอยด์เนี่ยหรือว่าเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดผมเริ่มห่างยาแล้วครับค่ะใช่ครับเริ่มใช้จิตใจของตัวเองใช้อะไรเงี้ยคือมาควบคุมอารมณ์ของตัวเองคุณหมอบอกไหมคะว่าเราหายได้โรคเนี้ยค่ะหายได้ครับหายได้พี่แชมป์คะคำว่าห่างยาเนี่ยเราตัดสินใจห่างเองหรือคุณหมอบอกให้เราห่างแอบห่างครับห่างเองครับแล้วพี่แชมป์เนี่ยในระหว่างที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นแล้วล่ะมันมีข้อจำกัดในชีวิตไหมครับว่าข้อจำกัดแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำงานด้วยข้อจำกัดต่างคืออะไรบ้างคะคืออย่างน้อยนะคือถ้าเราจะนอนเลยเที่ยงคืนอ่ะอย่างน้อยวันหนึ่งอ่ะก็ควรที่จะได้5ชั่วโมงต้องนอนให้พออย่างน้อยเก็บแต้มถึงแม้ว่าคือแบบด้วยอายุเนี่ยเราหลัก45 46แล้วอะไรเงี้ยครับคือเราอาจจะนอนบังคับตัวเองนอนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็มีงานที่จะต้องเล่นนอนดึกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะนอนตีสองก็ได้แต่ว่าต้อ
้องบังคับตัวเองตื่น8โมงเช้าให้ได้อาจารย์ระหว่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เห็นสายตาคุณพี่นาไหมเขามองสามีเขาด้วยความรักมองด้วยแบบโอ้ยผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ฉันรักคุณพี่นาไปเจอกันได้ยังไงคะผู้ชายที่น่ารักแบบนี้ค่ะคุณพี่นาเจอกันที่เดนมาร์กค่ะแสดงว่าคุณพี่แช่มไปเจอคุณพี่นานานาไปดูคอนเสิร์ตพี่แช่มกับพี่สาวที่นุ่นค่ะค่ะค่ะคือคุณพี่นาเนี่ยอยู่ที่เดนมาร์กอยู่แล้วอยู่สวีเดนค่ะค่ะอยู่สวีเดนอยู่สวีเดนอ๋ออยู่สวีเดนเป็นตอนใต้ของสวีเดนที่ข้ามสะพานไปก็เป็นเดนมาร์กแล้วทีนี้คุณพี่แช่มเขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่นั่นใช่ค่ะคุณพี่นาเป็นแฟนคลับของคุณพี่แช่มหรือว่าที่บ้านเป็นแฟนคลับคะนานาไม่ได้เป็นเลยแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงพี่แช่มเลยไม่รู้จักแช่มลำเลยวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตกับใครคะกับพี่สาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่สาวเป็นคนชอบอ๋อพี่สาวเป็นแฟนคลับของคุณพี่แช่มใช่ค่ะชอบมากๆชอบจนแบบจนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอ๋อชอบเกินไปแล้วเราไม่ชอบฟังเพลงพี่แช่มตลอดยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคซีดีเถื่อนค่ะเขาเห็นแต่ในซีดีในปกซีดีเถื่อนซีดีก็เถื่อนปกก็เถื่อนวันนี้ตัวจริงมาปิ้นไปก็ไม่เหมือนเลยอะไรเงี้ยตัวจริงไปขอดูหน่อยขอไปดูแล้วก็เลยหิ้วน้องสาวไปด้วยคือที่บ้านก็ปิดร้านเลยคือนานาเขามีร้านอาหารไทยอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ผมไปเล่นที่เดนมาร์กก็เลยแบบว่าอ่ะเป็นคือตอนนั้นเพลงเราดังมากไงครับก็เลยแบบว่าเขาก็เลยขอแบบปิดร้านแล้วเพื่อไปดูคอนเสิร์ตโอ้ใครก็อยากดูแล้วพี่สาวเขาเป็นแฟนคลับด้วยอ่ะพี่นาคะพี่สาวเราเนี่ยปลื้มมากคลั่งมากแต่ตัวเราเองเหมือนกับจะต้องไปด้วยเนี่ยพอเราเจอในภาพแรกรู้สึกยังไงบ้างเห็นพี่แช่มยังจำได้ว่าพี่แช่มใส่กางเกงใหญ่ๆแล้วก็ใส่ถุงมือที่ตัดนิ้วค่ะมันตลกอะค่ะเขาบอกพี่สาวว่าประทับใจแรกมันตลกไอดอลพี่ลาก็แต่งตัวแปลกดีเนาะแต่ก็หันไปพี่สาวแบบปลื้มมากไม่รู้สึกปิ๊งหรือรู้สึกแบบประมาณว่าแผงสอยหรือความสุขเอ๊ะฉันชอบจังเลยมีไหมคะอารมณ์นี้ไม่เลยค่ะไม่เลยอ้าวแล้ววันนั้นคุณพี่แช่มได้มีโอกาสเห็นคุณพี่นามไหมคะเอ้ยรูป นี่เหรอนี่คือใครฮะใช่ครับนี่คือรูปที่เจอกันแต่ว่าไม่ได้ปิ๊งกันนะครั้งแรกอันนี้เป็นรูปโพลารอยอันนี้คือคุณพี่นาเหรอใช่ครับโอ๊ยเปรี้ยวมากนะสวยแซ่บนะพี่แช่มจำมันจะมีตอนนั้นเขาจะเป็นโพลารอยเนาะต้องเสียเงินแต่ก่อนเนี่ยถ่ายรูปละ10โคน15โคนอะไรเงี้ยครับคือโพลารอยก็คือถ่ายกับคนที่ไปดูเราเนี่ยคนไปดูเราก็ต้องจ่ายให้เราคือรูปนี้เป็นรูปที่ไม่คิดเลยว่า2คนนี้จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเอาแล้วอย่างนี้เจอครั้งแรกได้ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บปิ๊งคุณพี่นาเลยมั้ยคุณพี่แช่มไม่ได้ปิ๊งเลยครับคือเล่นที่นั้นจะเล่น2เบรกอันนี้คือเบรกแรกพอเล่นเสร็จเนี่ยก็ลงมาขอบคุณแขกบอกว่าเออเนี่ยก็ถึงรู้ว่าแม่เขาอ่ะก็แนะนำมาม้าแนะนำบอกว่านี่นะลูกสาวคนโตแต่มีครอบครัวแล้วเขาชอบผมก็บอกว่าเออคนเนี้ยเอ้ยคุณแม่แบบว่าคือพูดไทยได้นะเขาอะไรเงี้ยแบบว่านี่ลูกสาวอะไรเงี้ยนั่นพูดถึงพี่สาวเขามาใช่ครับอันนี้น้องสาวแต่แบบผมก็แบบว่าแค่นั้นเนี่ยผมจับได้แค่นั้นจริงๆแล้วทำไมถึงสานต่อความสัมพันธ์กันมาได้อะคะมาจากคือหลังจากที่ผมเล่นคอนเสิร์ตวันเนี้ยวันรุ่งขึ้นผมก็เดินทางกลับไทยเลยครับแล้วก็ประมาณ 4-5 เดือนให้หลังจากนี้ครับพี่สาวเขาไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าผมเกิดวันที่14กุมภาแล้วเขาก็เลยโทรมาวันที่13กุมภาเขาจะขอโทรมาอวยพรวันเกิดพี่สาวของคุณพี่นาใช่ครับใช่ครับคือเขามาที่ร้านนี้แหละครับว่าขอเบอร์โทรบอกว่ามีเบอร์โทรของแช่มมั้ยอะไรเงี้ยครับจะอยากจะติดต่ออะไรเงี้ยเพราะว่านี่ก็เป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยทีนี้จังหวะที่วันที่คือผมมีงานทุกวันของวันวาเลนไทน์เนี่ย13ก็มีแล้ววันนั้นจะกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วอยู่ๆเบอร์โทรแบบว่าเมืองนอกเมืองคือไม่รู้ว่ามันยาวมากครับไม่ใช่02 038อ่ะมันอยู่ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าคือคุยไม่พูดไม่ดีเลยก็คือยังฟังก็ไม่ชัดคือพูดไม่ดีแล้วก็วางสายค่ะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับไปนอนไม่รู้เป็นไงว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีครับว่าทำไมเราพูดกับสายเนี่ยเหมือนกับโทรมาจากต่างประเทศซึ่งเราไม่รู้ว่าใครด้วยใช่ฮะแล้วก็เลยโทรกลับโทรกลับในวันรุ่งขึ้นค่ะพอโทรกลับเสร็จทีเนี้ยผมก็แนะนำตัวบอกว่าผมเป็นแช่มนะผมโทรมาแล้วทีเนี้ยพี่สาวเขากีดแช่มโทรมาอะไรเงี้ยอารมณ์ดีใจพูดไม่ได้ก็เลยให้นานาคุยพูดแทนผมก็ได้แนะนำตัวจากนั้นก็พูดอ๋อน้องที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันก็เลยเริ่มจากนั้นโดยการนัดกันว่าวันที่13เนี่ยจะเป็นมัน
วันแฟนคลับที่เราจะโทรหากันทุกวันที่13ของเดือนครับผมแล้วฝั่งพี่นาล่ะคะหลังจากที่ได้คุยกันเสียงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกมั้ยประทับใจมั้ยหรือว่ายังไงตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยก็ยังไม่รู้สึกหรอกเขาไม่ใช่อาจารย์นี่จะได้รู้สึกแต่ครั้งแรกของฉันนะแค่แว็บแรกฉันก็เตรียมเงินแล้วเราใช้คําว่ามีความสุขมากกว่าที่เห็นพี่สาวแบบมีความสุขอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับพี่เขาเพราะเขาชอบของเขามากชอบเสียงชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเห็นบอกตอนหลังๆชักเยอะชักเราต้องเป็นตัวรับโทรศัพท์ให้เขาแบบว่ากับพี่สาวชักทีๆชักทีๆใช่ก็ทุกวันที่13ต้องเป็นคนพูดก่อนเพราะพี่สาวจะเป็นลมนานาก็จะแบบฮัลโหลคือให้พี่สาวหายใจก่อนแล้วก็เขาก็จะคุยกันพี่นาคะแล้วจุดไหนที่เริ่มแล้วล่ะเริ่มส่งสัญญาณเริ่มมีความสีชมพูแล้วเริ่มผิดสังเกตตอนพี่ช่ำโทรมามากกว่าวันที่13เริ่มผิดแล้วก็โทรมาเป็นเวลาตี3เมืองไทยค่ะไม่หลับไม่นอนเหรอคะคุณพี่ช่ำตี3เมืองไทยไม่ก็ร้านก็ปิด3ทุ่มเลยครับตี3ถึงนี่ก็คือตี3ทุ่ม3คือร้านไปร้านที่นู่นก็คือ3ทุ่มปิดร้านค่ะคือตี3ผมก็ต้องอดหลับอดนอนถึงตีสี่ตีห้าเพื่อโทรศัพท์คุณพี่นาแล้วไม่ผิดสังเกตเหรอคะอุ้ยตายแล้วตีสามแล้วเมืองไทยทำไมเขายังไม่นอนใช่นานาก็งงนะตอนนั้นก็งงว่าเอาโทรมาพี่สาวไม่ได้อยู่ไม่เวลานี้ไม่พี่ลาไม่อยู่พี่ช้ำก็อ๋อครับผมทราบครับนาก็โอเคก็คุยนะก็คุยก็ว่าแบบไม่เคยคุยกับผู้ชายไทยก็พี่เขาก็คุยมีตลกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีภาษาเขมรมาด้วยจำได้มีภาษาเขมรมาด้วยแล้วพี่แช่มล่ะคะตอนที่เริ่มโทรมาแบบเนี้ยเราเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมคะจีบไม่เอาจริงพี่แช่มคือผมบอกกับเขาเลยนะผมจำประโยคหนึ่งคือเรามีแฟนคลับเรามีแฟนเพลงเรามีคนเยอะแยะมากมายผู้หญิงที่อยู่ใกล้ตัวเราชอบเราหรือว่าสนใจแล้วแต่ผมรู้สึกเฉยๆผมรู้สึกอิ่มกับคือผมไม่รู้สึกแบบว่ามันเราอยากจะเล่าเรื่องหรือว่าเราอยากจะแชร์เรื่องราวเราอยากจะแชร์เรื่องเราคือเขามีความสนใจคือมันอาจจะมาจากพี่สาวเขาที่เป็นแฟนคลับแล้วเรารู้ว่าโอเคแฟนคือพี่สาวเขาอ่ะมีครอบครัวแล้วน้องเขาคือแบบว่าเขาคงจะได้รับข้อมูลหรืออยากจะฟังเรื่องเขาก็สนใจที่จะฟังแล้วเรารู้สึกแบบเราอยากเล่าเดี๋ยวนะเราก็เลยแบบเข้าใจคำว่าอยากเล่าเพราะว่าค่าโทรศัพท์เห็นบอกว่าจ่ายที 3-4 หมื่นพี่เล่าอะไรให้คุณพี่นาฟัง เล่าอะไรนะคุณพี่แช่มเยอะนะค่าโทรศัพท์ยุคนั้น 3-4 หมื่นนะคือมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่แบบว่ามันก็เป็นค่าโทรล้วนๆเลยฮะยังไม่มีระบบกล้องใช้การโทรนะฮะเป็นแบบโทรล้วนๆเลยซื้อการ์ดมาก็โทรไม่พอซื้อการ์ดทีละพันมาเก็บไว้ก็โทรได้10นาทีก็หมดแล้วค่ะแล้วทีนี้คือแบบว่าโทรคุยกันแบบนานมากคุยอะไรอ่ะ 3-4 หมื่นมันบอกไม่ได้ตอนที่มันชมสีชมพูเนี่ยมันคุยฉันต้องบอกว่าพี่ช้ำกรนให้ฟังด้วยเนาะมีไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคือพอเข้าไปในพอนอนปุ๊บสัญญาณมันเหลือขีดเดียวผมก็ใช้สมอลทอล์กอะครับใช้โทรศัพท์มาผูกเอาไว้ตรงขื่อครับเพื่อจะให้มีสัญญาณพอนอนปุ๊บสายมันตึงไม่ถึงก็ต้องนั่งหลับนั่งหลับคุยไปก็บางทีก็หลับอาจารย์อันนี้ว่าพยายามแล้วนะมีความพยายามกว่านี้อีกในการที่แบบโอ้อยากเจออยากพบอยากคุยลงทุนค่ะลงทุนคือไปคอนเสิร์ตฟรีค่ะไม่ใช่ลำลูกกานะคะไปถึงเมืองนอกนะคะยังไงคะคือจากที่คุยกันแล้วก็มาม่าเขาบอกไม่ใช่เราปิ๊งกันแล้วเหรอคือแบบว่าไม่ใช่มาม่าถามเราปิ๊งกันแล้วทีนี้มาม่าก็น้องนาเขาบอกว่าผมต้องขออนุญาตเขาในการคุยนะต้องขอก่อนก็เลยเหมือนกับขอครบนะครับอ่ะครบทางโทรศัพท์พี่น้องกับมาม่าเขาบอกก็คุยกันโทรศัพท์ไม่เป็นไรก็คุยกันมา1ปีในช่วง1ปีนั้นนะผมหาข้อมูลว่าแบบว่าคือใครจะมีศิลปินคนไหนที่จะไปสวีเดนนะครับจนมารู้ว่าพี่เสกโลโซเสกโลโซกับพี่อีทเนี่ยเขาจะไปสวีเดนผมก็เลยขอเสนอตัวไม่เอาตังค์ก็ได้ขอไปนะฮะพี่แจ๊บและพี่เขางงไหมว่าอ้าวทำไมอยากไปขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกกับทางพี่อีทว่าผมมีคือมีผมมีแฟนหัวใจมันโหยหามีแฟนเขาก็
คือยังไม่คิดว่าโอเคก็คืออนุญาตให้ไปแล้วพี่อีทเขาว่าไงคะพี่อีทเขาบอกโอเคบับเลใช่ใช่ใช แต่ว่าคือการไปเนี่ยก็คือว่าพอดีพอเดินทางไปปุ๊บเจ้าภาพเขาจำกัดที่ไม่ให้เราแบบว่าต้องเดินทางไปเองไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะกลัวหลงกลัวหายฉะนั้นแบบว่าโอ้โหมันก็มีอุปสรรคอีกเยอะกว่าจะได้เจอกันนะครับครับผมโอ้แล้วทีนี้สารต่อความสัมพันธ์ยังไงอะคะยากขนาดเนี้ยก็พอไปถึงสวีเดนปรากฏว่าผมต้องไปที่ไปลงที่เมืองหลวงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเขาอ่ะ800โลโอ้โหซึ่งพี่แชมป์รู้ไหมว่าจะต้องลงปั๊บจะต้องห่างกันถึง800โลไม่ทราบเลยครับรู้แต่ว่าผมไปสวีเดนนะครับเดี๋ยวต้องได้เจอกันแต่ว่าพอไปถึงนั่งครบเลยแต่พอไปถึงเพิ่งรู้แล้วก็ทางบ้านเขาจะไม่อนุญาตให้เจอกันเพราะว่าเขาต้องคือผมก็เดินทางไปหาเขาไม่ได้ครับครับผมเพราะว่ามันไกลด้วยแล้วก็เจ้าภาพก็ไม่อนุญาตแล้วพี่นารู้สึกยังไงบ้างครับพอมาถึงปั๊บอุ๊ยมันไม่ได้มาเจอเลย800กิโลอ่ะก็บอกพี่ชัยว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วว่าเห็นพยายามแต่ว่าคงไปไม่ได้เพราะว่าที่บ้านไม่ให้ไปแน่ๆค่ะที่บ้านก็ไม่อนุญาตจริงๆใช่ไม่อนุญาตสุดท้ายก็คุณพ่อป้าเขาคงเห็นเขาคงสงสารเขาก็เลยบอกว่าอ่ะให้ไปแต่พรุ่งนี้ต้องกลับเลยนะเราแบบไปสต็อกโฮล์มวันเดียวกลับเงี้ยค่ะก็มองหน้ากับพี่สาวเอายังไงพี่สาวก็ไปพี่ไปเป็นเพื่อนก็เลยไปกันนะคะก็ได้เจอทั้งที่ตอนนั้นก็แอบสงสัยว่าถ้าเจอพี่เขาจะจำหน้าเราได้ไหมก็เลยทำสัญลักษณ์กันมีการนัดกันไหมคะว่าเออเธอฉันจะถือดอกไม้หรือว่าอะไรยังไงคุณพี่แชมป์หลังจากที่เขาเดินทางมาถึงก็โทรศัพท์คุยกันว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันตรงวงเวียนน้ำพุเนาะที่ว่าออกมาแล้ววันนั้นรู้สึกว่าผมจะใส่เสื้อสีดำแต่ผมก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยผมใส่เสื้อสีขาวนะแล้วทางนู้นเขาก็เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่เสื้อสีดำแต่ก็ใส่เสื้อสีแดงมาอะไรอย่างเงี้ยพี่แชมป์ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมกันนะคนต่างผิดสีกันด้วยอัตโนมัติใช่ใช่แล้วทำไมต่างคนต่างคิดว่าจะลวงกันแล้วไม่ได้คิดพร้อมกันพอดีอ่ะเพราะต่างคนต่างก็เราเห็นกันครั้งเดียวเนาะค่ะใช่ฮะใช่เราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะหมดในรูปคืออยากขอดูก่อนนะฮะอยากขอดูก่อนว่าคือแบบว่าเออแบบยังไงคือเขาเองอ่ะเขารู้จักเราอย่างเดียวผมน่าหมายถึงนะเพราะเขาเห็นทั้งเราทั้งศิลปินเขาเห็นรูปเราแล้วก็เคยเห็นตัวแต่ผมเขาพยายามถามผมว่าจำเขาได้ไหมผมก็ต้องบอกว่าจำได้เป็กกี้แต่จริงๆต้องบอกแอบร้ายตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยนะเอาพออยู่ดีกันสีนี้แต่พอดีพอมาเจอกันแอบโกงแอบโกงมีการเปลี่ยนสีกันอ่ะแล้วทำไงคะพอลงรถสุดท้ายจะไม่เจอกันไงครับเพราะว่าวงเวียนเนี่ยมีอยู่2วงเวียนครับเขาไปอีกวงเวียนหนึ่งผมอยู่อีกวงเวียนหนึ่งแล้วก็คุยมันนานแล้วไม่ได้เจอกันทันทีผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ใส่เสื้อสีนั้นผมใส่อีกตัวหนึ่งแล้ววงเวียนที่อยู่เนี่ยผมว่าน่าจะผิดวงเวียนแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีแม็กโดนัลด์อีก800โลไหมฮะอีกวงเวียนหนึ่ง อยู่สถานที่เดียวกันอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเจอกันแล้วก็เขาอยู่ชั้น2เขาบอกว่าเขาก็ยืนมองจากข้างบนเจอกันแล้วผมก็เลยแบบว่าเดินขึ้นไปเสื้อก็ไม่ถูกด้วยเขินก็ไปคุยแต่กับพี่สาวทางนี้ก็อ้าวทำไมพี่แชมป์คือไปคุยกับพี่สาวเขาแต่เขินเหรอคะใช่พี่สาวก็จะเป็นลมตอนนั้นคือพี่สาวตื่นเต้นมากกว่าเราก็จริงๆนานาตื่นเต้นมากแต่หันไปเห็นพี่สาวแบบพี่สาวกำลังจะเป็นลมก็เลยแบบต้องดูแลพี่สาวแล้วก็เห็นเขาคุยกันก็เนาะพี่นาคู่นี้พี่นาคันแล้วถ้าเกิดสมมติตอนที่สมมติเจอกันแล้วอ่ะเสื้อสีเสื้อว่ากันไปแล้วถ้าเกิดเห็นไม่ชอบก็มาทำไงคือตอนนั้นไม่ได้ชอบที่หน้าตาแล้วค่ะก็คือชอบตรงที่ตัวเขาแล้วค่ะนานาไม่ได้แบบคือชอบตรงที่พี่แช่มไม่เคยเจอคนที่กล้าเล่าแบบในมุมไม่ดีของตัวเองในมุมที่ตัวเองลำบากเพราะส่วนมากจะเจอแต่คนเล่าสิ่งดีๆของตัวเองแล้วพี่เนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะบอกได้เลยว่าสุดท้ายเขาก็ได้กันค่ะคุณได้คบกันค่ะคุณขาแต่เดี๋ยวมาดูว่ากว่าจะคบกันได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่ามีอุปสรรคอีกเยอะเลยและที่สำคัญบ้านคุณนานาเขานับถืออิสลามด้วยการแต่งงานจะต้องเข้าตามศาสนาและคุณพี่แช่มต้องกระทำการบางอย่างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณขากลับมาชั้น
่อค่ะที่คุยแซ่บโฟค่ะเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระยะทางก็ไม่สามารถขวางกั้นความรักได้แต่ว่ามันมีอีกสิ่งนึงที่ต้องพิสูจน์พี่แช่มคะทราบข่าวของครอบครัวพี่นานาเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแล้วการที่เราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องคลิปยังไงครับพี่ครับผมก็มาม่ากับป๊าบอกว่าทางครอบครัวเขาเป็นมุสลิมนะถ้าจะรักกันแล้วก็จะคบกันแต่งงานก็จะแต่งงานเนี่ยคือผมจะต้องไปศึกษาคำว่าต้องใช้คำว่าศึกษาก่อนนะก็ไปศึกษาศาสนาแล้วก็ถ้าศึกษาแล้วเราตกลงนะจะเปลี่ยนศาสนาทางป้าป๊ามาม่าก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะรับกะลิมะเข้าศาสนาแล้วก็ต้องคลิปก่อนก็คืออันนี้นะคุณผู้ชมคือในวัยของคุณพี่แช่มเนี่ยจะแต่งงานก็คือโตแล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาคลิปกันนะคะในศาสนาอิสลามเขาก็ต้องเป็นแบบน้องๆอ่ะเริ่มคลิปกันตั้งแต่ประมาณอายุเท่าไหร่คะคุณพี่นาเด็กผู้ชายอู้ตั้งแต่บางคนก็ตั้งแต่เกิดเลยเนาะก็ณตอนนั้นก็คือยังไม่รู้อะไรเลยแล้วนี่จะแต่งงานอ่ะโตแล้วอ่ะกลัวไหมคุณพี่แช่มคือป้าๆเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยคือแบบป้าๆมีคลินิกที่เขาทำกันแบบเป็นสืบทอดกันมาเลยแล้ว2อาทิตย์ก็หายไม่เจ็บป้าๆบอกไม่เจ็บไม่เจ็บเขามียาชาทุกวันนี้เขาทันสมัยผมก็โอเคก็คืออยากได้ลูกสาวเขาอะเราก็ต้องเต็มที่ละแล้วความเป็นจริงเป็นยังไงครับพี่แช่มคือมันเป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วพอเดินเข้าไปก็มีนานาไปให้กำลังใจกับผม คือเดินไปปุ๊บ ก็จะมีเขาเลี้ยงห่านเอาไว้หน้าบ้านงาบงาบผมก็บอกว่าคือผมก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเดินขึ้นไปเสร็จทีเนี้ยไปนั่งรอมีพัดลมเพดานเก่าๆแล้วคุณหมอเขาก็ถือมาไหนคนไหนทำป้าก็บอกพวกผมก็ทางนานาเองเนี่ยแทบจะวิ่งหนีคือแบบว่าคิดว่าผมคงจะแบบไม่ทำหรือว่าอะไรเงี้ยครับอ้าวก็ผมมาแล้วผมก็มาแกถือกระป๋องนะครับเสร็จก็ให้ผมนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็ใส่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่สโลงแล้วนั่งบนโต๊ะแล้วก็บอกว่านอนลงผมก็นอนแล้วก็แบบผมก็ตอนนั้นใจพี่แช่มเป็นไงทำยังไงทำยังไงแกก็นั่งอยู่แกก็นั่งคุยอยู่ตรงหว่างขาก็ไม่เห็นแกฉีดยาชาอย่างที่บอกเลยฮะแล้วก็คุยชวนคุยผมก็อยู่เสร็จทีเนี้ยผมก็มองมาก็เห็นเลือดแล้วล่ะครับอ้าวตัดไปเมื่อไหร่แล้วก็เลือดสักพักหนึ่งผมก็คือแบบว่าพยายามที่จะดูก็เห็นได้สีดำๆแล้วแหละอะไรประมาณแบบกำลังเย็บแล้วแล้วก็คือถามว่าเจ็บไหมผมไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่ก็คือแบบว่าเราต้องการลุ้นนะครับว่าเขาทำตื่นเต้นแต่ผมไม่เห็นไม่มีการฉีดยาชาไม่มีอะไรไม่รู้ว่ากรรมวิธีอะไรครับไม่เจ็บอะไรก็คือตอนทำเนี่ย ทางเจ้าสาวผมเนี่ยรออยู่ข้างนอก มีเสียงแบบว่าเสียงตัดเหล็กอะครับใช่คืนนี้เขาก็นั่งลุ้นโอ้โหเขาใช้เครื่องตัดเลยอันนี้คือเสียงที่ตัดไม่ใช่เป็นไซน์งานก่อสร้างข้างหลังนะครับโอ้เราก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคือแบบว่าทางนี้ก็เตรียมที่จะวิ่งหนีว่าแบบว่าคือคงจะเห็นแบบคือไม่ว่าผมคงแบบไม่ทำหรือว่าคงกลัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นอาจารย์คือเรียบร้อยนะระหว่างตัดแล้วก็พักรักษาตัวเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรือนหอยไม่แต่งงานเห็นบอกกลับมาถ่ายเจ็ดประจันบานใช่ครับช่วงถ่ายเจ็ดประจันบานแล้วก็ที่ป้าป้าบอกว่า2อาทิตย์หายเนี่ยใช้เวลา2เดือนพี่แช่มขอถามช่วงนิดนึงนะมีเพื่อนนะฮะก็คือเคยตัดแบบนี้แหละเขาบอกเขาไม่ให้ใส่แบบชุดชั้นในด้วยนะเพราะเวลามันติดปั๊บดึงแบบเจ็บมากจริงไหมครับโอ้โหมีไหมของพี่แช่มมีติดกับกางเกงไหมพอถ่ายเจ็ดประจันบานนี่ขี่ม้าไหมเรื่องนี้คือช่วงนั้นเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงเนาะบางเขาบอกว่ามานอนที่คอนโดได้เพราะว่าก็จะมีห้องแบบห้องรับรองแขกอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะแบบว่าช่วยกันดูเพราะว่าคือผมอะแต่ก่อนผมนอนบ้านพี่ไทยแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยแบบว่ามานอนเพื่อแบบว่าเผื่อเราอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรครับทุกเช้าต้องตื่นมาเพื่อที่จะมานั่งทำแผลก่อนที่จะไปทำงานทำเองครับทำเองก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไว้ใจแหละก็นอนไม่มีลิฟต์แล้วทำแผลแล้วนะสุดท้ายได้แต่งงาน
มีน้องๆด้วยมีลูกด้วยกันกี่คนคะคุณพี่นา2คนค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายฮะคนโตเป็นผู้หญิงค่ะคนเล็กเป็นผู้ชายเห็นบอกว่าน่ารักเลยนะคะนอกจากน่ารักอาจารย์ณตอนนี้คุณเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอินทผลัมเห็นบอกว่ามีสวนอินทผลัมเยอะมากเป็นพันๆไร่เลยเหรอพี่ไทยโอ้พันไร่พันต้นเดือครับเห็นบอกขายทีเป็นตันนะเป็นตันนะแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวมาเล่าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่แช่มพักก่อนเพราะว่าอยู่กับคุณพี่แช่มแช่มลำค่ะเราทิ้งท้ายไว้ว่าเขามีสวนอินทผลัมนะคะสดก็ดีแต่ว่าบ้านเขาเอามาแปรรูปด้วยเป็นโปรดักต์ที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะชื่อว่าแบรนด์อะไรคะคุณพี่นาแบรนด์แช่มแช่มลำเลยค่ะนี่แล้วอันนี้คือทำเองหมดเป็นโฮมเมดใช่ค่ะทำทุกคนทำด้วยการเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะไปเรียนมาจากไหนอะคะไม่ได้เรียนค่ะฮะไม่ได้เรียนแล้วทำได้ไงคุณพี่นาก็เริ่มจากโรงเรียนน้องๆ KPIS ค่ะเขามีกิจกรรมให้ผู้ปกครองทำก็เลยแบบไปลองทำพอทำปุ๊บก็รู้สึกเราก็ทำด้านนี้ได้คือเป็นรุ่นเป็นศิษย์เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนด้วยที่เรียนมาสอนแม่ก็กลับมาสอนก็แล้วก็คือคุณแม่เขาก็สนใจแต่ก็ไม่คิดว่าพอเรามาเห็นอินทผลัมสวนนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราก็น่าจะดัดแปลงเริ่มต้นแล้วจากทำน้ำก่อนเนาะจากทำน้ำแล้วก็เลยเห็นว่าคือที่เห็นเนี่ยครับคือว่าจะเป็นชินนามอนโรหรือว่าเป็นโรต่างๆเนี่ยคือเป็นขนมหลักของทางสวีเดนซึ่งเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาอินทผลัมเนี่ยมาทำไส้มาทำเป็นส่วนผสมกับโรต่างๆและเห็น MacBook นะเขาชิมแล้วนะทีมงานแหละขโมยชิมบอกอร่อยมากก็อร่อยมากแล้วตอนนี้เห็นบอกขายดีมากค่ะก็จะเป็นโฮมเมดก็จะทำคือนวดแป้งลูกชายเป็นคนช่วยนวดทุกอย่างก็จะทำพอที่ได้อะค่ะแต่ทุกอย่างจะต้องใหม่สดค่ะทีนี้ใครอยากจะสั่งก็ต้องเป็นพรีออเดอร์ครับผมประมาณนั้นละค่ะแล้วมีอะไรกันบ้างครับเนี่ยโออันนี้เป็นถ้าภาษาสวีเดนคาเนลบุลละครับก็คือชินามอนโรค่ะครับผมแล้วก็มีวานิลาบุลลาวานิลาครับผมแล้วก็ฟุกลอดบุลลาอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนาะค่ะช็อกโกแลตแล้วอันนี้ก็คือคิดเอากันเองอินทผลัมมาครับผมมาเป็นบุลลาเห็นมีคุกกี้ด้วยคุกกี้อ่ะครับผมคือในส่วนผสมเนี่ยเราใส่ใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแป้งแล้วก็เรื่องของน้ำตาลที่แบบว่าเราทำให้คนที่เบาหวานทานได้ใช่แล้วคนส่วนมากจะชอบชินามอนกับเค้กชินามอนเพราะว่าเรามันจะไม่หวานนะคะก็คือทานกับกาแฟคนสวีเดนชอบดื่มกาแฟกับบุลละลูกค้าจะชอบแล้วฝั่งที่เป็นน้ำนี่คืออะไรครับมีถึง2สีด้วยกันอันนี้ด้วยความที่พี่แชมป์ชอบดื่มกาแฟแล้วเราก็คิดว่ากาแฟในน้ำอินทผลัมสดความหวานของเขาอาจจะกลมกล่อมก็เลยไม่ต้องใช้น้ำตาลใช้ความหวานของอินทผลัมโอ้เจ๋งเป็นผสมทีนี้อยากซื้อแล้วค่ะซื้อได้ที่ไหนคะก็สั่งได้ทาง LINE แอดนะครับแอดแช่มแช่มลำ CHAMCHAMRUM ครับผมหรือว่าเข้าไปในผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเพจนะครับทาง Facebook ได้นะฮะนะลูกสดก็มีให้ซื้อด้วยอบแห้งก็มีให้นะคะที่สวนของพี่แช่มแล้วตอนหลังมาแปรรูปเป็นแบบนี้แล้วก็ขายดีมากรสชาติดีมากคุณผู้ชมไม่ชิมไม่ได้นะคะนี่คือโปรดักต์ของศิลปินที่คุณรักนะคะคุณพี่แช่มแช่มรำค่ะวันนี้ขอบคุณนะคุณพี่แช่มนะคะขอให้ขายดีๆซึ่งขายดีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ใครจะสั่งก็ต้องพรีออเดอร์นะคะวันนี้ขอบคุณที่มารายการของเราค่ะเป็กมีรูปนะคะให้ดูก่อนนี่ค่ะจากสดาปินติ้งมีชิ้นเดียวในโลกมอบให้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนะคะไม้สวยๆจาก Happy Flower ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ใช้เวลายามบ่ายกับเราค่ะไม่ใช่ถัดบ่ายธรรมดาเพราะว่าเราคือบ่ายโมง5นาทีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเปลี่ยนแต่พิธีกรไม่เปลี่ยนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเขาเปลี่ยนนะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมสับตะไคร้อุ๊บกดกระดิ่งด้วยนะครับติ๊งติ๊งจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมตอกเลยย้ำให้จำฝังใจใส่โอ่งหินฝังดินเอาไว้อย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อ